ลาออกไปเถอะวิสุทธ์ยันไม่เห็นบิ๊กป้อมมาสภาซัดสดหนีประชุมคนน่ารังเกียจการเมืองวันที่19กันยายน2567 16:49 น.วิสุทธ์ซัดส.ส.หนีประชุมสภาเป็นคนน่ารังเกียจไม่ควรเป็นผู้แทนฝากประชาชนหากเจอให้ไล่กลับยันไม่เคยเห็นบิ๊กป้อมมาประชุมสักครั้งลั่นลาออกไปเถอะเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่19กันยายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องว่าจากที่ตนมาประชุมไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรและไม่ทราบว่ามีการลงชื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยหรือไม่หากไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมก็ไม่สมควรได้เป็นส.ส.เพราะประชาชนจ่ายเงินภาษีทั้งนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่หากทุกวันพุธและพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่มีการประชุมหากพบส.ส.ลงพื้นที่แสดงว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐสภาเพราะส.ส.มีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาลหากลงพื้นที่ในวันประชุมถือว่าไม่มีความรับผิดชอบและไม่ควรจะอยู่ในสภาแห่งนี้ต้องพิจารณาตัวเองฝากถึงประชาชนหากพบผู้แทนไม่ว่าพรรคไหนทุกวันพุธและพฤหัสบดีเดินเตร่ในพื้นที่ช่วยไล่กลับมาที่อาคารรัฐสภาทีนายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าหากเป็นพลเอกประวิตรเองนายวิสุทธ์กล่าวว่าให้เขาพิจารณาตัวเองหากไม่มีเวลามาประชุมก็ให้ลาออกไปเถอะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตนไม่ได้เอ่ยชื่อใครๆก็ต้องรู้ตัวเองก็แล้วกันเมื่อถามย้ำว่าหากขาดการลงมติหรือการประชุมนายวิสุทธ์กล่าวว่าหากเป็นพรรคเพื่อไทยเองก็มีมาตรการกำกับดูแลกันส่วนพรรคอื่นก็ไม่อยากก้าวล่วงอย่างไรก็ตามคนที่ไม่มาประชุมส.ส.เป็นคนที่น่ารังเกียจรับเงินภาษีของประชาชนแล้วไม่มาประชุมก็ไม่ควรเป็นผู้แทนบิ๊กป้อมมาแล้วแจกของ 3,000 ชุดช่วยน้ำท่วมหนองคายบี้รัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนนปชช.สพท.ส่งกระดาษคำตอบครูเบนให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจซ้ำยันเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบเด่นออนไลน์วันที่20กันยายน2567 14:01 น.นสพท.ส่งกระดาษคำตอบครูเบนให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจซ้ำก่อนนัดแถลงพร้อมกันยันเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่วันที่20กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สะแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อหายไปโดยว่าที่ร.ต.ธนุกวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.เปิดเผยว่าเบื้องต้นสพท.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้ง
เปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับหนึ่งเผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกภาคขว่าที่รตธนุกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันสพทได้ส่งเอกสารทั้งข้อสอบกระดาษคำตอบทั้งของครูเบนและผู้ที่มีชื่อมาแทนไปยังกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เพื่อให้ยืนยันว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารจริงหรือไม่อย่างไรเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อยากทำให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดจะได้ไม่มีความคลางแคลงใจว่าที่รตธนุกล่าวอีกว่ากองพิสูจน์หลักฐานมีความเชี่ยวชาญมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผลออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือซึ่งข้อสอบเป็นการฝนด้วยดินสอ 2B ตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบด้วยสายตาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสพทยังไม่พบสิ่งผิดปกติว่าที่รตธนุกล่าวต่อว่าทั้งนี้เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยสพทจึงต้องส่งเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานกลางเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งหากได้ข้อสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วจะนัดแถลงข่าวพร้อมครูเบนเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าที่รตธนุกล่าวอีกว่าส่วนสพทมีมาตรการเยียวยาครูเบนอย่างไรนั้นจะไปดูความเหมาะสมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบแน่นอนโดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรงบิ๊กป้อมมาแล้วแจกของ 3,000 ชุดช่วยน้ำท่วมหนองคายบีรัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนการเมืองวันที่19กันยายน2567 14:22 น.บิ๊กป้อมมาแล้วนำทีมพปช.ร.ซับน้ำตาชาวหนองคายมอบถุงยังชีพ 3,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบีรัฐบาลใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนจัดงบเยียวยาเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่19กันยายน2567พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรพร้อมรองหัวหน้าพรรคได้แก่นายสันติพร้อมพัดนายชัยวุฒิธนาคมานุสรนางสาวตรีนุชเทียนทองนายชัยมงคลชัยรบนายชกาฏพัฒนกิจวิบูลนางสาวกาญจนาจังหวะรองเลขาธิการพักนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพักพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพักรวมถึงกรรมการบริหารพักสมาชิกพักส.ส.พักอาทินายกระแสตระกูลพรพงศ์ส.ส.หนองคายนางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธุส.ส.เพชรบูรณ์นายวิริยะทองผาส.ส.มุกดาหารลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดให้กับประชาชนชุมชนหนองบัวชุมชนสะแก้ววัดศรีบุญเรืองชุมชนวัดท่าใต้ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำจากลำน้ำโขงที่เพิ่มสูงล้นตลิ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยพลเอกประวิตรลงพื้นที่พบปะประชาชน
และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมเสนอผ่านสภาโดยประชาชนฝากข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลจำนวนมากซึ่งพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคฝ่ายค้านจะขอเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนส่งไปถึงรัฐบาลให้ใส่ใจในความเดือดร้อนและเร่งหามาตรการที่จะเยียวยาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปพร้อมทั้งกำชับให้ส.ส.ในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆการแจ้งเตือนการอพยพหาแหล่งที่พักพิงให้เพียงพอและให้นำข้อมูลมาเสนอต่อสภา